าวันนี้ทำตามคอมเมนต์เดอะซีรีส์ไหนดูดิว่าวิดีโอนี้เนี่ยคอมเมนต์ไหนจะได้นะครับผมไหนดูดิพี่เอ้ยไม่มีพี่นี่วะมาถึงพี่ก่อนเลยอะรถเทรลเลอร์ขึ้น6 ล้อ 6 ล้อ 6 ล้อ 6 9 9 คืออะไรวะอ๋อเนี่ยเอาเทรลเลอร์เอา6ล้อเฮ้ยเทรลเลอร์ขึ้น6ล้อไม่ได้เนี่ยไม่ต้อง6ล้อขึ้น6ล้อแล้วก็6ล้อขึ้น6ล้อแล้วก็6ล้อไปขึ้นเทรลเลอร์อีกทีนึง ไม่งงหรอกโอเคตัดโอเคตัดมาตรงนี้เลยนะผมก่อนอื่นที่เราจะไปไปเนี่ยไปดูคอมเมนต์เดอะซีรีส์จะพาท่านผู้ชมมาดูรถหรูก่อนซึ่งกระแสมันก็หายไปแล้วแหละตอนนี้เยอะกระแสหายไปแล้วนะครับจะพามาดูรถลอยนะครับผมรถลอยเหรออ่าเป็นรถที่แบบว่าหรูหราปาร์ตี้นะครับผมคือหน้าคือหน้าเนี่ยมันแล้วแต่คนชอบนะครับผมแต่ว่าในส่วนของภายในเนี่ยมันหรูแล้วก็ดูแพงมากๆนะครับคือหน้าเนี่ยมันแล้วแต่คนชอบนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ชอบหรอกนะครับผมหน้าเขาไม่ได้สวยแล้วก็โดดเด่นนะแต่ว่าวัสดุเขาแบบดีแล้วก็ดูแพงอ่ะท่านผู้ชมนะดีแล้วก็ดูแพงอ่ะโอ้โหดูสีดิโอ้โหสีสักก้อนโอ้โหแม่งคือมันสวยแล้วก็หรูมากๆเลยนะครับคือมันเป็นรถหรูนะไม่ใช่รถสปอร์ตนะท่านผู้ชมมันเป็นรถหรูนะครับคือรถในความที่เป็นรถหรูอ่ะมันต้องสีแบบว่าจี๊ดจ๊าดปาร์ตี้อะไรเงี้ยโอ้สีแบบให้เลือกอย่างเยอะเลยอ่ะ อันนี้สีดำดีกว่าเอ้ยทำไมผมไอวะเนี่ยเฮ้ย อย่าเพิ่งไอนะครับเพ่อย่าเพิ่งนะครับเพ่คือเราสามารถแต่งได้เยอะมากๆครับท่านผู้ชมเอางี้เนาะเอาผมซื้อไปก่อนนะไม่ต้องแต่งหรอกเพราะว่าเดี๋ยวคอมเมนต์เดอะซีรีส์เราจะยืดยาวเกินไปเย้รถหรูอ่ะคุณดูอยากให้เอาไปชนรถกระบะไหมอยากให้ไปชนรถกระบะไหมดูเลยมีโลโก้แบบว่าดุ้งดังขึ้นมาด้วยนะแม่หรูจริงโอ้เปี้ยงโดนไปแล้ว2 ล้านโอ้โหชนหูชนแค่นี้โดนไปแล้วนะเนี่ยเราจะไปขับเลยในชีวิตจริงอ่ะมันแพงนะครับผมขับในเกมดีกว่าแล้วชนอันไหนก็ได้นะครับผมนะโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยววิดีโอนี้ก็คือเทรลเลอร์นะครับผมเรามีเทรลเลอร์หรือเปล่าวะไหนดูดิเรามีเทรลเลอร์มะอ๋อเทรลเลอร์เราบรรทุกอะไรอยู่อุ้ย ทำไมเป็นอย่างนี้ตั้งแต่วิดีโอไหนวะเนี่ยโอเคเอาเทรลเลอร์มา1คันก็พอนะครับผมจะเอาเทรลเลอร์มา1คันนะครับผมจากนั้นก็เอารถดำนะครับผม ผมไออ่ะผมกินน้ำผมไออ่ะท่านผู้ชมขออภัยด้วยแล้วกันนะผมเอารถดำมา1คันนะครับผมเอา6 ล้อเอา6ล้อมาสัก1คันนะครับผมเฮ้ย6 ล้อมันจะขึ้นกันได้เหรอวะไหนผมลองดูดิ6 ล้อ 2ไป6 ล้อมันจะขึ้นกันได้เหรอผมงงมากเลยเนี่ยมันสามารถเปิดไอ้นี้ได้มั้ยกด B เพื่ออะไรวะโอ้เพลงกดนี้เพื่อล็อกลูกกด X ไม่ได้นะครับไปเห็นพวกมันใกล้ๆไหวเสียงเพลงโอเคผมไม่แน่ใจว่าจะขึ้นได้หรือเปล่านะครับผมแต่ว่ามันเดินทะลุได้ก็อาจจะขึ้นได้ก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันนะมาดูกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูกัน6ล้อขึ้น6ล้อแล้วก็6ล้อไปขึ้นเทรลเลอร์อีกที มาพอมาได้เลยครับผมมาอะไรที่มันบ้าๆบอๆเนี่ยผมชอบนะครับผมเออชอบจัดเลยนะครับผมนะโอเคขึ้นไปเลยมาดูว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าอันนี้เราอย่าไปถามหาความสมจริงนะเอ้าไม่ขึ้นได้เฉยเราอย่าไปถามหาโอ้โหมันขึ้นได้ก็จริงว่ะแต่ว่าคือล้อมันจะแบบว่าจะตกไปเลยอ่ะเฮ้ยมันไม่ตรงนี่หว่าไอ้มาเดี๋ยว
มันไม่ตรงว่ะท่านผู้ชมเอาให้มันตรงๆหน่อยดิตรงๆไปเลยลูกพี่ตรงๆไปเลยลูกพี่อ่ะนี่เลยลูกพี่อ่ะนี่เลยเนี่ยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมเอาน่าจะได้แค่2ชั้นนะคิดว่านะน่าจะได้แค่2ชั้นนะประเด็นคือมันล็อกไม่ได้ด้วยนะท่านผู้ชมโอ้โหมันไม่ไปตามด้วยดิ มันไม่วิ่งตามด้วยดิประเด็นน่ะมันไม่ได้อะถ้าเป็น10ล้ออาจจะได้นะครับอ่ะถ้าเป็น10ล้ออาจจะได้นะเดี๋ยวผมลองเอาขึ้น10ล้อดูนะครับผม อันนี้คือนอกคอมเมนต์เลยนะเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นโมฆะเลยนะเพราะว่า6ล้อมันไม่สามารถขึ้นได้อะท่านผู้ชม10ล้อเราจะเอา10ล้อไหนวะดีวะอ๋อ10ล้อขนนี่ไง10ล้อที่มันไม่มีฝาท้ายเนี่ย10ล้อคันนี้ไงกลัวอะไรอ่ะคือเอาจริงๆถือว่าเป็นโมฆะถือว่าเป็นโมฆะเลยนะเมื่อกี้นะเพราะว่า6ล้อมันไม่สามารถขนกันได้ไงโอ้โหผมไปขายคันไหนอีกวะเนี่ยเอาขายแม่งทุกคันละเอาโอเคเดี๋ยวขายอีกคันนึงก่อนแล้วก็ซื้อใหม่นะครับผมเฮ้ยมันไอบ้าบออะไรวะเนี่ยซื้อใหม่นะครับโอเคอ่ะเอาใหม่นะครับเอาใหม่คือจะกลายเป็นผมไม่แน่ใจว่า10ล้อมจะขึ้น12ล้อได้หรือเปล่านะจะกลายเป็น6ล้อขึ้น10ล้อ10ล้อขึ้นเทรลเลอร์นะครับผมเพราะว่าอันนี้ผมแก้ให้นะเพราะว่า6ล้อไม่สามารถขึ้นกันได้นะครับเฮ้ยโอเคใจเย็นครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะขึ้นได้หรือเปล่านะสำหรับในส่วนของ10ล้อนะแล้วก็6ล้อขึ้นถ้า6ล้อขึ้น10ล้อได้แล้วยังไม่รู้ด้วยว่า10ล้อจะไปขึ้น12ล้อได้หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะได้นะเพราะว่ามันยาวอยู่เหมือนกันมา6ล้อขึ้น10ล้ออีกทีโอ้ไม่ได้ว่ะท่านผู้ชมโอ้ดูมันชนดิอ๋อมันอาจจะต้องเดินหน้ามาอีกหรือเปล่าประมาณนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจผมว่าไม่ได้อ่ะผมว่ามันชนแล้วว่ะผมว่าไม่น่าได้มันชนแล้วเนี่ยมันไม่ได้ว่ะน้องชายเอ้ยมันทำไม่ได้ว่ะมันทำไม่ได้ครับโอ้โหทำไม่ได้ครับคอมเมนต์นี้คือถือว่าเอางี้เดี๋ยวผมเอาน่าจะได้แค่ชั้นเดียวเพราะว่ามันไม่ได้ว่ะมันไม่ได้จริงๆนะน่าจะได้แค่ชั้นเดียวนะครับน่าจะได้แค่ชั้นเดียวจริงๆท่านผู้ชมคือผมคิดว่าไม่น่าจะได้อ่ะเพราะว่าน่าจะได้แค่แบบว่าคือสามารถที่จะเอารถดำมาขึ้นนี้ได้แต่ว่าไม่สามารถดำซ้อนดำได้อีกทีนะไม่สามารถทำได้นะเดี๋ยวแบบนี้ทำได้นะครับแบบนี้ทำได้นะครับผมแบบนี้มันจะธรรมดากันไปไหมธรรมดาไปไหมเอารถลอยขึ้นดีกว่าไหมฮะเอาไอ้นี่ขึ้นไหมเอาไอ้นี่ขึ้นไหมเอาไอ้นี่ขึ้นไหมคุณดูอยากให้ผมทำคลิปเอาไปชนรถกระบะไหมกระบะซิ่งอ่ะ ไม่ใช่นะตรงตังไปแสแต่กระแสมันตกแล้วเด็ก มันแรงว่ะมันแรงจริงนะ
คือมันไม่ใช่แค่รถหรูอ่ะมันเป็นแบบว่าหรูแล้วก็แรงด้วยอ่ะท่านผู้ชมมันไม่ใช่ได้แค่ความหรูนะไอ้รถราคาสูงๆน่ะมันได้วัสดุและความแข็งแรงนะครับแล้วก็ได้เรื่องแรงม้าได้เรื่องความสวยคือมันได้เยอะนะรถคันเดียวอ่ะคือได้แทบทุกอย่างอ่ะแต่ว่ามันก็แล้วแต่คนชอบอ่ะแต่เสียงอันหนึ่งผมไม่ชอบละหมายถึงเสียงในเกมนะวัสดุของเขานี่แข็งมากเปิดฝาท้ายก็ได้มันหรูจริงว่ะดูดิหรูจริงนะดูว่ะภายในมันอ่ะโอ้โหมันหรูจัดเลยว่ะดูดิโอ้โหบีบแต่นะโอ้โหเสียงแต่ก็ไม่ใช่ละดูข้างหลังโอ้แล้วเปิดข้างหน้าซะด้วยแม่สุดยอดอ่ะดูอ่ะอยากไปนั่งมากเลยอ่ะคือผมเป็นคนชอบรถเก๋งนะท่านผู้ชมผมชอบรถเก๋งรถหรูอยู่แล้วรถสวยผมไม่ค่อยชอบรถซิ่งสักเท่าไหร่อ่ะมาเอารถลอยขึ้นอีกรอบมันไม่ได้ว่ะเดินหน้าดิโอ้ยนี่สไลด์ว่ะสไลด์ตกแล้วมันสไลด์หรือว่ามันอะไรวะเนี่ยไปดินั่นแหละนั่นแหละนี่แหละที่ต้องการน่ะนี่แหละน้องชายคอมเมนต์ที่เขาต้องการก็คือเอา6ล้อขึ้น6ล้อแล้วก็ขึ้น6ล้อแล้วก็เอา6ล้อที่ขึ้นกันอ่ะมาขึ้นเทรลเลอร์อีกรอบนึงแต่ว่าในที่นี้คือมันทำไม่ได้ครับมันก็ต้องเป็นแบบนี้ผมก็ต้องเป็นแบบนี้แหละโอ้โหเรียบโอเคนี่ครับมาครับอืดนี่ครับถึงโอ้โหนี่ครับประมาณนี้อ่ะได้แล้วครับผม โอ้โหดูดิขนรถหรูมาเลยอ่ะรถหรูครับหรูจานรถหรูจานบอกได้เลยไปครับทุกผู้ชมโอ้โหมองไปเห็นแต่เดี๋ยวลงทางนี้ก่อนแล้วกันนะลงไปครับลงไปค่อยๆครับค่อยๆนี่ครับเอียกไปเลยไปครับไปซิ่งเลยครับซิ่งเลยไปเลยครับไปเลยอันนี้ไปอะไรวะไปของอะไรวะเนี่ยนี่ฮ่าฮ่าฮ่าขนรถลอยมาด้วยนะครับผมโอเคเฮ้ยอะไรมันบินแบบว่ามันมาเกาะหน้าวะเนี่ยเฮ้ยยีดเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องจัดเลยว่ะท่านผู้ชมมาอันนั้นรถขุดลงไปรถลอยกับรถดำมา นี่ครับผมคือรถลอยคันเดียวอ่ะซื้อรถขุดได้น่าจะ10กว่าคันนะท่านผู้ชมรถขุด4 ล้าน 3ล้านอ่ะนะครับผมรถ142ล้านอ่ะซื้อรถขุดได้กี่คันวะ40กว่าคันหรือเปล่าเอ้ยไม่ถึงดิประมาณ10 20คันน่ะซื้อรถขุดอ่ะโคตรแพงอ่ะโอเคนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะเอามาลงตรงนี้แล้วกันนะครับผมโหไม่มีใครกล้าเอามาขึ้นแบบนี้หรอกเด้อเอาละถอยครับผมโอ้โหโยกเยกจัดครับโยกเยกจัดเลยครับผมปึ้งนี่ครับประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับทำตามคอมเมนต์เฮ้ยทำคอมเมนต์เดอะซีรีส์นะครับผมแม่นี่ครับผมมันอาจจะเป็นแบบว่าซ้ำๆหน่อยแล้วกันนะท่านผู้ชมไม่เป็นไรหรอกเนาะเราแบบว่าขำๆฮาๆไปเดี๋ยวผมจะทำวิดีโอแบบว่าทนนะครับผมชมกระบะ
กระบะนะเดี๋ยวผมทำคลิปกระบะนะครับผมอาจจะลงก่อนวิดีโอนี้แหละนะผมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับเฮ้ยเดี๋ยวดิมึงจะไปไหนอ่ะลงก่อนดิเอาลงก่อนดิมั่วแล้วมาปึ๊บอ่ะโอเคครับผมปึ๊บ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 อ่ะทีนี้ก็เอารถลอยมาลงได้เลยโอ้โหขนกันแบบนี้เลยเฮ้ยไม่น่าจะลงได้นะคิดว่านะน่าจะลงแบบพื้นๆเลยนะผมคือเสียงมันอาจจะไม่ใช่นะท่านผู้ชมอันนี้มัน4คน4ด้วยหรือเปล่าวะเนี่ยมันมีระบบเปื้อนโคลนป่ะไหนดูดิโอ้โหใครอยากให้เปื้อนขนาดนี้วะเนี่ยโอ้แล้วดูไฟเลี้ยวมันโคตรสวยอ่ะเจอกันใหม่ครับทุกโยมสำหรับวิดีโอนี้โอ้โหดูเครื่องยนต์โอ้ผมไม่สวยจริงอ่ะเก็บรายละเอียดโคตรดีนะครับผมโคตรดีอ่ะเก็บรายละเอียดเปิดสลูปได้ปะเนี่ยเอาไม่มีสลูปเหรอมีดินี่ไงสลูปอ่ะเปิดสลูปไม่น่าได้ปะมีปะมีออปชันเปิดสลูปปะฮะโอ้มีออปชันยกแบบนี้ด้วยโอ้แม่งโคตรดีอ่ะฮะมีอะไรไหมมันต้องสตาร์ทเครื่องโอ้ยมีโอ้โหออปชันเอียงล้อด้วยโอ้โหมีออปชันยืดล้อออกยืดล้อเข้าล้อออกด้วยโหดเกินเจอกันใหม่ครับทุกโยมสวัสดีครับโอ้โหเอากระจกลงก็ได้ว่ะเออจกลงก็ได้ว่ะเนี่ยผมเอากระจกลงแล้วนะแต่ลงบานเดียวนะครับผมฮะลง2บานเหรอเออใช่ว่ะโอ้ไปครับทุกโยมยอดว่ะเอา18นาทีแล้วกันให้ดูโหลด100ก่อน มันเกี่ยวอะไรวะเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับทำคอมเมนต์ซีรีส์วะไม่เกี่ยวกันเลยเนี่ยอ่ะก็เอาเป็นว่าคือมันไม่สามารถที่จะขึ้นได้เนาะใกล้ๆครับผมช่วงนี้ช่วงนี้รถขุดไม่มีนะครับท่านผู้ชมไม่มีอัปเดตนะครับไม่มีมาเลยครับรถขุดอ่ะก็เลยไม่ได้มีวิดีโอรถขุดเลยนะครับโอ้โหโอ้โหดูเพลงดิช่วงนี้รถขุดไม่มีอัปเดตนะครับไม่มีมาเลยนะครับผมครับเพลงสุดยอดไปพอแล้ว